สวัสดีครับผมโปรคิกนะครับวิดีโอนี้นะครับจะมาแนะนำลอก Altega 2021นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าเป็นลอกที่ถูกอัปเกรดใหม่จากตัวเก่าขึ้นมาเยอะนะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับ One Piece Bell Arm One Piece Bell Arm เนี่ยนะครับก็คือตัวเปิดหน้าลอกตรงนี้นะครับแขนอาร์มตัวนี้นะครับก็คือใส่มาตั้งแต่รุ่นพี่นะครับตั้งแต่ Vanford Stardick นะครับTwin Power Van Quick นะครับใช้เทคโนโลยี One Piece Bell Arm นะครับข้อดีก็คือนะครับเป็นชิ้นเดียวนะครับเป็นชิ้นเดียวไหลขึ้นถึงลายโรลเลอร์นี่เลยนะครับเวลามีสายพาดมาหมุนแล้วก็สายยังไม่เข้าไปเนี่ยนะครับบางทีสายติดตรงเนี้ยก็จะไหลเข้าลายโรลเลอร์ได้เลยนะครับเวลาเราหมุนสับแขนนะครับแล้วก็มาถึงสปูลนะครับLong Stoke Spoon Long Stoke Spoon เนี่ยนะครับก็คือ Long Stoke Spoon เนี่ยนะครับก็คือสปูลเนี่ยยาวขึ้นกว่าเก่าอีก 10% นะครับข้อดีเลยเนี่ยก็คือจุสายได้มากขึ้นนะแล้วก็การตีเนี่ยวงสวิงของสายเนี่ยออกได้ดีกว่านะครับได้ดีกว่าสปูลรุ่นเก่านะครับก็เลยใช้เทคโนโลยี Long Stoke Spoon นะครับในหลายรุ่นปี2021นี้นะครับก็อัปเกรดขึ้นมาหมดแล้วนะครับพูดถึงนะครับโรเตอร์นะครับโรเตอร์รุ่นใหม่นะครับผมอยากจะบอกว่าโรเตอร์รุ่นใหม่นี่นะครับจะมีบ่านะครับมีบ่าเอาไว้เนี่ยนะครับที่ไว้รับหมายความว่าบ่าเนี่ยไว้รับนะครับเวลาสายเนี่ยนะครับสมัยในอดีตเนี่ยมันมีปัญหาบ่อยนะครับโรเตอร์ที่ไม่มีบ่ารับอย่างเงี้ยสายเนี่ยมันชอบเข้าพันเข้าสายมันชอบเข้าไปพันในแกนสปูลนะครับตัวอัลติก้าตัวนี้นะครับก็จะเป็นรุ่นที่มีบ่านะครับตรงโรเตอร์มารับนะครับแล้วก็มีเจาะรูนะครับเจาะรูสำหรับน้ำเข้าไปเนี่ยน้ำก็ไหลออกได้นะครับนะโอเคมาถึงเกียร์นะครับอาร์กาเนกเกียร์นะครับอาร์กาเนกเกียร์นี่ก็คือเทคโนโลยีในการปั๊มนะครับใช้อลูมิเนียมก้อนนะครับแล้วใช้แรงกดปุ้งนะครับปั๊มออกมาเป็นตัวเฟืองตัวเกียร์เลยนะครับนะบวกกับเทคโนโลยีนะครับไมโครโมดูล Gen 2นะครับนะตัวนี้เป็น Gen 2แล้วนะครับการหมุนนะครับจะนุ่มนะครับแล้วแข็งแรงมากนะครับจากเทคโนโลยีอาร์กาเนกเกียร์นะครับนะมาถึงไซเรนไดร์นะครับไซเรนไดร์นี่ก็คือการขจัดนะครับช่องว่างของห้องเกียร์นะครับให้เหลือน้อยที่สุดนะครับนะเทคโนโลยีนี้เวลาเราหมุนเนี่ยนะครับจะเงียบนะครับนุ่มนะแล้วแข็งนะครับบวกกับเทคโนโลยีของ G-Free Body นะครับ G-Free Body เนี่ยนะครับก็คือเป็นบอดี้ที่จับนะครับนะเล็กนะครับแล้วก็บวกกับเทคโนโลยีซาเลนไดนะครับทำให้ห้องเกียร์เนี่ยนะฮะเล็กสลิมมากนะแล้วก็จะไม่มีเสียงดังกึกกักกึกกักเหมือนสมัยลอกสมัยอดีตนะครับเพราะลอกสมัยอดีตเนี่ยมันจะโตนะครับห้องเกียร์เนี่ยมันก็จะใหญ่ทำให้ช่องไฟข้างในเนี่ยมันเยอะนะครับตอนหลังเนี่ยเทคโนโลยีซาเรนไดนะครับแล้วก็ G-Free Body เนี่ยรวมกันเนี่ยนะทำให้ห้องเกียร์เนี่ยดูเล็กนะครับแล้วหมุนนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มแล้วก็แน่นนะครับแล้วก็มี X-Shift นะครับนะที่เป็นลูกปืนประคองพินเนี่ยประคองตัวแกนชักต่างๆตรงนี้นะครับตัวแกนชักนะครับทำให้องค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยเพอร์เฟคเลยนะครับมาว่ากันด้วย Exportec นะครับ Exportec เนี่ยดีกว่า Costprotec 6เท่าดีกว่ายังไงนะก็คือว่าการออกแบบนะครับ Exportec เนี่ยเขาจะออกแบบนะครับไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปในห้องเกียร์ได้นะครับหรือเข้าไปในโรเตอร์ด้านในนะแล้วก็ตัวไลน์โรลเลอร์นี่ก็จะเป็น Exportec เหมือนกันนะครับก็ออกแบบมาสำหรับกันน้ำด้วยนะครับกันน้ำเข้าไปนะใช้กับน้ำทะเลนะครับอะไรกับอะไรก็ได้นะครับนะบอดี้นะครับบอดี้เนี่ยมีส่วนผสมของ CI4 นะครับเบากว่าเก่าเนี่ย 7% นะครับเบากว่าเก่า 7% นะมาพูดถึงไซส์นะครับของลอกนะครับมีตั้งแต่เบอร์พัน 2,000 2,000 5,000 นะครับ 3,000 4,000 แล้ว 5,000 นะครับก็จะแบ่งเป็น S แบ่งเป็น SHG นะครับมีทั้งเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์สูงนะครับแล้วก็มีสปูลตื้นสปูลลึกนะครับแต่เบอร์พันเนี่ยจะไม่มีสปูลตื้นสปูลลึกเบอร์พันจะมีเบอร์เดียวนะครับถ้า 2,000 ก็จะมี 2,000S 2,000SG นะครับ C3,000 C3,000S 4,000SG พวกนี้นะครับนะถ้ามา 4,000 กับ 5,000 เนี่ย
4-5,000 เนี่ยก็จะเป็น XG เลยนะครับก็รอบสูงนะครับนะส่วนกำลังเบรกนะครับเบอร์พันเนี่ย3กิโลเบอร์2,000เนี่ย3กิโลนะครับส่วนมาเบอร์ส่วนมาเบอร์2,500เนี่ยจะ9กิโลนะแล้วก็มาเบอร์3,000 9กิโล4,000 4-5,000 เนี่ย11กิโลนะครับกำลังเบรกนะครับลูกปืน5+1นะครับนะลูกปืน5+1นะครับส่วนน้ำหนักของลอกนะครับเบอร์พันเนี่ยจะอยู่180กรัมนะครับส่วนเบอร์2,000เนี่ย185นะส่วน2,500นะครับ225 3,000ก็225นะส่วนเบอร์4,000เนี่ย270ส่วนเบอร์4-5,000เนี่ย285นะครับก็เพื่อนสมาชิกนะครับลองหาซื้อดูนะครับผมว่าเป็นลอกอีกตัวหนึ่งนะที่น่าใช้มากนะครับเพราะระบบนุ่มนวลมากนะครับแล้วก็สามารถอัปเกรดลูกปืนได้อีก2ตัวนะครับนะที่อยู่ด้านในนะครับนะลูกปืนคอต่างๆตรงนี้สามารถอัปเกรดได้อีกนะครับส่วนเบอร์ C5000 เนี่ยนะครับจะพิเศษนะครับตรงจะเป็นโคสคาร์บอนแดกนะครับก็คือว่ารุ่น C5000 เนี่ยจะเป็นเบอร์เดียวนะครับที่มีผ้าเบรกเป็นโคสคาร์บอนนะครับจะเป็นผ้าเบรกจะเป็นโคสคาร์บอนนะก็เบรก11กิโลนะครับก็ถือว่าโอเคนะนะครับสำหรับเบอร์ C5000 เนี่ยนะครับเหมาะสำหรับCat in Sea ก็ดีนะครับ Cat in Sea หรือ Cat ชายฝั่งนะครับ Cat ปลาชายฝั่งไกลๆก็เหมาะนะครับสำหรับเบอร์ C5000 นะครับยังไงก็เป็นการตัดสินใจนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับลองเลือกดูนะครับ Altica ปี2021นี้นะครับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ